ครับว่าไงครับคุณดีคิดถึงก็บอกกันนะหล่อจังคนอะไรหล่อขนาดนี้สเปกเลยอ่ะทำไมคิดถึงวินอีกแล้วล่ะสิวินรู้อยู่แล้วว่าเวลาสามีไม่อยู่กับคุณทีไรคุณจะคิดถึงผมขึ้นมาทันทีหน้าตาก็ดีแต่ทำตัวน่ารังเกียจไม่เป็นชู้กับเมียชาวบ้านเนี่ยนะเนี่ยอู๋วินกำลังจะไปแล้วนี่ไงครับพอดีวินติดธุระรออีกแป๊บนะครับคนดีของผมเกลียดผู้ชายนิสัยไม่ดีแบบนี้ที่สุดคิดว่าหน้าตาดีแล้วจะทำอะไรก็ได้งั้นหรอต้องเจอคนอย่างฉันที่รักคะรอนานไหมคะเสียงผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเหรอลูกมีแฟนแล้วก็ไม่บอกแม่ล่ะพามาหาแม่ที่บ้านด้วยนะลูกนะแม่จะรอนะโอเคครับแม่ยายบงทำอะไรของคุณเนี่ยด้วยแล้วเดี๋ยวก่อนสิสวัสดีค่ะท่านประธานส่งฉันให้มาเป็นเลขาของคุณคุณนี่คุณคือคนที่บอกรักผมเมื่อวานนี่วันนี้จะมาเป็นเลขาผมซะละฉันก็แค่พูดไปงั้นๆแหละฉันแกล้งคุณเล่นเฉยๆแกล้งผมเล่นๆแล้วถ้าผมไม่เล่นด้วยฉันขอตัวก่อนนะก็บอกว่าถ้าผมไม่เล่นด้วยคุณต้องรับผิดชอบคำพูดของคุณนั่นเอิญผู้หญิงที่เราแอบชอบตอนมหาลัยนี่อ๋อแม่ครับแม่ช่วยเราผมหน่อยนะโอเคครับฮัลโหลครับเธอเดี๋ยวก่อนนะทำไมคุณถึงไม่เรียกพ่อคุณว่าพ่อทำไมคุณถึงคุยกับแม่คุณแบบนั้นใครมาได้ยินก็คิดเหมือนกับฉันทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นฉัน
ไม่จำเป็นต้องทำตามในสิ่งที่ฉันพูดเพราะฉันไม่ได้ชอบคุณแต่วันนั้นแม่ผมได้ยินเสียงคุณแล้วนะคุณต้องไปกินข้าวกับแม่ของผมฉันไม่ไปมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันซะหน่อยเกี่ยวสิก็ผมชอบคุณจริงๆไงผมชอบคุณนะเราลองคบกันดูไหม